กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมป้องกันและรับมือสภาวะอากาศแปรปรวนลมกระโชกแรงและฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงวันที่21-22กันยายนจากนั้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและภาคกลางตอนบนอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียสในช่วงวันที่23-25 กันยายนโดยให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนระดับน้ำและแนวโน้มสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงควบคู่กับการจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วเครื่องมืออุปกรณ์เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย